สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะก็สำหรับเทรนไม้ปีนี้นะคะไม้ด่างราคาพุ่งแรงและยอดนิยมเป็นไม้มาแรงในปีนี้นะคะด่างทุกชนิดราคาพุ่งสูงขึ้นเดลีกวักซับใบด่างนะคะราคาก็มาแรงเหมือนกันวันนี้ก็จะพามาดูวิธีการขยายพันธุ์นะคะและมารู้จักต้นเดลีกวักซับนะคะไปดูกันเลยค่ะต้นไม้ในตระกูลเดลีนะคะตัวนี้เป็นเดลีกวักซับใบด่างก็เป็นต้นไม้ยอดนิยมประโยชน์นะคะก็ด้วยผลการวิจัยออกมาว่าสามารถช่วยฟอกอากาศในอาคารบ้านเรือนได้นะคะก็เป็นที่นิยมในขณะนี้ชอบดินร่วนปนทรายระบายน้ำได้ดีแสงแดดรำไรนะคะเดลีเป็นต้นไม้ฟอกอากาศที่ต้องการความชื้นสูงเพราะฉะนั้นต้องรดน้ำอย่างสม่ำเสมอวันละ1ครั้งหากนำไปไว้ในอาคารบ้านเรือนก็ให้นำออกมารับแสงสัปดาห์ละครั้งการให้ปุ๋ยก็เดือนละครั้งอาจจะเป็นปุ๋ยละลายช้าก็มาดูวิธีการขยายพันธุ์ด้วยการแยกกอเดลีกวักซับใบด่างนะคะก็ดูและสามารถทำตามได้เลยนะคะตัวนี้เมื่อนำออกจากกระถางเดิมนะคะก็ตัดแต่งใบที่เสียใบเน่านะคะกิ่งที่ไม่ดีออกไปนะคะและก็เคาะดินออกเป็นบางส่วนนะคะเคาะดินออกตัดแต่งรากนะคะเสร็จแล้วเราก็จะแยกหน่อกันนะคะใช้มีดคมๆนะคะค่อยๆสกิดออกมานะคะจะมีรากติดออกมาด้วยและเวลาเราจะนำไปปลูกก็ตัดแต่งรากอีกครั้งหนึ่งนะคะแผลจากรอยที่เราตัดออกมาให้ใช้ปูนกินหมากปูนแดงหรือปูนขาวป้ายบริเวณแผลนะคะตัวนี้ปลอดภัยไว้ก่อนเพื่อป้องกันรากเน่าต้นเน่านะคะก็ทาลงไปเสร็จแล้วเราจะนำไปปลูกตกแต่งกันนะคะแยกหน่อออกมาเสร็จเรียบร้อยเราจะนำปลูกลงกระถางกันกระถางเอาที่เพื่อนๆมีอยู่นะคะจะเป็นไซส์4นิ้ว6นิ้วก็นำมาปลูกได้ดินที่ใช้ปลูกก็ให้มีความโปร่งความโปร่งตัวนี้วิธีจะใช้เกรบนะคะเป็นเกรบหมักแล้วก็จะมีวัสดุมะพร้าวสับนะคะและตัวนี้ก็จะมีปุ๋ยละลายช้าออสโมโคสตัวช่วยรองที่ก้นกระถางนะคะใส่ลงไปด้วยนะคะก็ใส่ดินเติมดินลงไปเสร็จแล้วตัวนี้เราจะนำไปแช่น้ำเอาไว้1ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวดูต่อไปค่ะ เทคนิคเมื่อปลูกเสร็จนะคะไม่ให้ต้นไม้โทรมนะคะเราจะใช้เครื่องดื่มชูกำลังประมาณ 3-4 หยดผงชูรสปลายช้อนชาต่อน้ำประมาณ2 ลิตรนะคะอันนี้จะใส่เทลงไปที่ถาดรองนะคะถาดรองตัวนี้ก็เป็นการหล่อเอาไว้ประมาณสัก1ชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วค่อยนำต้นไม้ชุดนี้ออกจากถาดนี้นะคะแล้วนำไปวางไว้ตรงที่แสงแดดรำไรนะคะประมาณ2 สัปดาห์ต้นไม้ก็จะชูขึ้นราคากระถาง8 นิ้วฟอร์มกอณตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 1,200 บาทนะคะกระถางเล็กๆก็อยู่ที่ประมาณ 200-300 บาทนะคะก็เอาละค่ะคลิปนี้คงได้ประโยชน์หากมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะจะไม่พลาดวิดีโอดีๆที่นำเสนออย่างต่อเนื่องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ